บริการอาวุโสฝ่ายการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยค่ะครับสวัสดีครับ TPI โพลีนของคุณธวัชชัยบวกอยู่นะปิดไฮเลยครับวันนี้แหมครับปิดฮะอ่ะ สวยงามครับพูดต่อไปเชิญค่ะก็สภาพตลาดก่อนแล้วกันนะครับพีค่บ่อะลครับสภาพตลาดในตอนนี้นะครับก็อยู่ในโหมดที่แบบความไม่มั่นใจนะครับปกคลุมตลาดนะครับนักทุนมีความกังวลอันนี้หมายถึงรายย่อยกับกองทุนนะครับความกังวลที่ว่าก็คือฝรั่งไปแล้วจะยังไม่กลับมานะครับแล้วค่าเงินบาทเนี่ยก็อ่อนค่านะครับดังนั้นเราไม่เห็นวี่แววว่าฝรั่งจะกลับมานะครับงั้นภาพตลาดเนี่ยมันก็เลยเป็นในโหมดไซด์เวย์ครับอาจจะเป็นไซด์เวย์ดาวลงไปนะครับหรือว่าอาจจะไซด์เวย์ออกข้างนะครับแต่ผมเชื่อว่าดาวไซด์นะครับกรอบล่างเนี่ยมันไม่เยอะหรอกนะครับถึงแม้จะหลุด1,600อีกครั้งนะครับมันก็จะมีแนวรับแก็บนะครับที่1577กับ1553นะครับซึ่งจากตรงนี้นะครับก็แค่70จุดถ้าจะลงไปตรงนั้นมันก็จะลงด้วยตัวใหญ่นะครับน่าจะเป็นกลุ่มพลังงานมากกว่านะครับมากกว่าจะเป็นกลุ่มสื่อสารหรือกลุ่มแบงก์นะครับงั้นผมก็เลยมองว่ากลยุทธ์ณตอนนี้นะครับเล่นเล่นกรอบล่างนะครับแล้วเลือกซื้อทีเป็นรายตัวนะครับโดยหลีกเลี่ยงหุ้นใหญ่ไปก่อนนะครับงั้นเลือกหุ้นตัวเล็กๆนะครับที่มีสตอรี่นะครับงั้นหุ้นที่ผมเลือกมาให้เช้าวันนี้นะครับก็คือทีไอโพลีนสตอรี่ของเขาก็คือจะมีการซื้อหุ้นคืนแล้วก็งบในปีนี้มีการเทิร์นอะราวนะครับในไตรมาส2-3-4นะครับงั้นถ้าทีไอโพลีนนะครับต่ำกว่าระดับบาท90เนี่ยสามารถสะสมได้นะครับวันนี้มาปิดบาท83นะครับโครงการซื้อหุ้นคืนเนี่ยจะเริ่มเกิดขึ้นเนี่ยนะครับวันที่16กรกฎาคมก็คือกันหน้านะครับก็แนะนำซื้อต่อได้นะครับทยอยส่วนเป้าเนี่ยสำหรับโพลีนะครับมีแนวต้านจิตวิทยาเนี่ยที่2บาทนะครับแต่ว่าบุ๊กของเขาเนี่ยอยู่ที่2.20บาทงั้นผมเชื่อว่างบที่จะเทิร์นในปีนี้นะครับเริ่มตั้งแต่2-3-4เนี่ยมันก็จะผลักกันนะครับให้ราคาทีไรโพลีเนี่ยค่อยๆขยับเข้าไปที่บุ๊กของเขาที่ระดับ2.20บาทอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งก็คือราคาที่เทรดกันในปีที่แล้วนะครับครับพี่มอนเทรดเท่าบุ๊กเหรอใช่ใช่ครับเป้าแรกก่อนครับเป้าแรกก่อนก็คือไปทดสอบ2 บาทแล้วก็ถ้าผัดยืน2 บาทได้ก็ขึ้นสู่ระดับ2.20บาทนะครับ2.24บาทเขาเป็นระดับเป็นบุ๊กแวลูของเขาค่ะครับที่เทรดกันปีที่แล้วครับค่ะแล้วทรูครัลบ่ะคะคุณต้องทรูยังแนะนำสำหรับลองเทอมนะครับถ้าคนที่เทรดดิ้งนะครับไม่ใช่จุดซื้อในหุ้นหลายๆตัวนะครับเพราะว่าตลาดมันก็ดีขึ้นมาทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเปิดแก็ปทิ้งไว้จากวันศุกร์นะครับเปิดแก็ปโดดขึ้นมาซึ่งแก็ปเนี้ยนะครับมันเป็นคอมมอนแก็ปอยู่แล้วงั้นเราจะเห็นภาพการแกว่งตัวนะครับแกว่งตัวออกข้างนะครับลงไปปิดแก็ปที่เปิดขึ้นเนี่ยก็คือวันพรุ่งนี้ก็มีโอกาสถ้าย่อนะครับก็ย่อลงปิดแก็ป1618ตรงเนี้ยนะครับงั้นมันจะเราจะเห็นเขียวทรูสลันบะแคดะงคุณต้องไม่ใช่ใช่ครับหมายถึงตลาดก่อนผมอบ๋อกตอลาดค่ะอะคว่่ะาใช่ไตหมลาดเนี่ยมันจะแกว่งตัวออกข้างงั้นทูเนี่ยถ้าจะเล่นเทรดดิ้งนะครับราคาเนี่ยผมว่าลองไปรอตลาดย่อแดงๆเนี่ยค่อยไปเก็บนะครับอ๋อส่ควน่ะคนที่จะลองเทอมเนี่ยต่ำกว่า6 บาทเนี่ยผมแนะนําเก็บอยู่แล้วนะครับจะเป็นลองเทอมนะครับแต่ถ้าเป็นเทรดดิ้งเนี่ยผมแนะคน่ํะาว่ารอย่อลงไป5.50 บาทแต่เนคี้ย่ะนะครับค่อยเล่นขึ้นมานะอครัืบเพราะว่ามยังไงตลาดเนี่ยมันแกว่งไซด์เวย์ออกข้างเขียวสลับแดงอยู่แต่ละควั่ะนอยู่แล้วอ่ะครับคอรืับมได้ค่ะครับโอเคครับส่วนหุ้นที่ผมแนะนำก็ทุกตัวเป็นเซลล์ทีบายอยู่แล้วแล้วถือลองเทอมนะครับไม่ว่าจะเป็นบีแลนด์ก็แข็งกว่าตลาดนะครับบีแลนด์ยูแวนเดี๋ยวใกล้ประกาศงบยูแวนน่าจะดีตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ TK เนี่ยก็เก็บต่อได้ SCBI เนี่ยได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทิปเนี่ยก็เป็นถือยาวอยู่แล้วนะครับก็เก็บสะสมได้ทุกตัวนะครับค่ะ TCL ก็ยังคงแนะนำนะครับต่คำกว่่ะา8 บาทสลึงเนี่ยแนะนำเลยนะครับค่ะได้ค่ะคุณต้องครับหมดแล้วนะครับผมตลาดก็ไซด์เวย์อยู่ประมาณนี้นะคะใช่ครับดาวไซด์ผมว่าดาวไซด์เหลือน้อยแล้วครับอย่างเคต็่มะที่ค่ะก็ค่ะ1553นะครับที่ปิดแก็ปข้างล่างที่เปิดทิ้งไว้นะอคืรับมครับแต่มันจะลงด้วยตัวใหญ่อะครับพี่มอนงั้นจ้ะใครที่selective buy เนี่ยผมว่าไม่ต้องกังวลอืมจ้ะก็ได้ค่ะ selective ก็ตัวเล็กที่คุณต้องแนะนำเนาะใช่ครับค่ะขอบคุณมากนะคะคุณตค้รองับครับพี่มอนสวัสดีครับค่ะค่ะก็เป็นรายละเอียดของคุณธวัชชัยนะคะใครที่ตามรายการเมื่อเช้านะคะก็สามารถไปฟังข้อมูลในช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงซึ่งคุณต้องก็ได้อธิบายเกมโดยเฉพาะใครที่ติดตามมีหุ้นที่ต้องระมัดระวังใครที่พลาดนะต้องกลับไปดูนะฮะ
ราะว่าเป็นเกมหนึ่งที่คุณต้องให้ดูทางด้าน Single Stock Future หรือว่าทางด้าน Block Trade นั่นเองนะฮะจะมีผลมหาศาลเกิดขึ้นกับตลาดเลยนะท่านทุนอ่ะถ้ามีโอกาสก็เติมเต็มข้อมูลความรู้นะฮะก็รู้เขารู้เรานะฮะรบร้อยครั้งชนะ5ครั้ง รู้เขารู้เรานะฮะว่าการนะฮะในช่วงนี้ตลาดไซด์เวย์นั่นเองนะฮะก็ค่อนข้างที่จะเทรดกันลำบากนะคะสำหรับท่านที่เทรดนะฮะถ้าหากมือไม่แน่จริงก็เก็บมือไว้นะคะทั้งทุนนะฮะเดี๋ยวมือขาดกันนะคะค่ะ